สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็ได้คุยกับเกมการเล่น Quick and Answer ของผมนะครับผมซึ่งการฉลองมีแฟนครับของผมนะครับเราก็ผมก็เดินทางมาได้ประมาณจะเกือบ3ปีแล้วนะขอเล่าประวัติผมก่อนนิดนึงแล้วกันครับผมเป็นผมเริ่มแคสเกมตั้งแต่ม.ประมาณม.5นะครับก็แคสมาตอนนี้ผมอยู่ปี1แล้วนะก็ค่อนข้างจะผ่านอะไรมาเยอะครับผมทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีครับผมแล้วก็เจอปัญหามาเยอะเหมือนกันนะครับช่วงนี้แต่ก็จะพยายามฝ่าฟันผ่านไปได้ครับผมเริ่มแคสเกมแรกๆเป็นรู้สึกจะเป็น Minecraft ก่อนนะจริงๆผมแคส Minecraft ก่อน Team Fortress นะครับผมเป็นการโปรโมทเซิร์ฟที่เพื่อนผมสร้างคือตอนแรกก็ไม่รู้มันคืออะไรหรอกเห็นเขาแบบคนไทยเขารีวิวเซิร์ฟเวอร์กันใช่ไหมก็อยากจะลองแบบรีวิวตามบ้างนะครับแต่ผลว่ามันคือจุดประกายในการให้ผมเริ่มหัดแคสเกมนะจริงๆแรงบันดาลใจส่วนใหญ่ผมมาจากตอนที่ผมเล่นเกม12หางเลยฮะใครดูคลิปสัมภาษณ์ของผมส่วนใหญ่นะครับผมเล่นเกม12หางทำให้ผมเจอกับนักแคสเกมคนนึงซึ่งเขายังไม่ค่อยดังนะเป็นชาแนลที่เขาปิดตัวไปแล้วเขาชื่อพี่ปุ๋ยเกมเมอร์พันหน้าฝนนะครับเขาเป็นคนสอนผมในการใช้โปรแกรมแฟบแล้วการตัดต่อคลิปนะเป็นคนแรกๆที่สอนผมเลยซึ่งถ้าเกิดไม่มีเขาก็อาจจะไม่มีผมก็ได้ครับมาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยดีกว่านะครับพี่มีกำลังใจในการแคสเกมมาจากอะไรครับกำลังใจในการแคสเกมเหรอส่วนใหญ่กำลังใจคือเพื่อนชวนล้วนๆครับถ้าเกิดเราเล่นคนเดียวเราก็เล่นได้อะแต่แคสเกมผมจะแคสตอนที่ถ้าผมแคสคนเดียวนะก็อย่างเช่นตอนเล่น Overwatch กับช่วงนี้ก็จะเหตุการณ์แบบอีพิกจริงๆอย่างเช่นแบบเปิดมาปุ๊บเจอเขาเล่นเกนจิ6ตัว5ตัวเนี่ยผมจะเล่นเกนจิตัวที่6แล้วก็จะเข้าไปแจมเขาด้วยแล้วอัดคลิปเลยในช่วงเทียนไทม์นะฮะถ้าผมเล่นคนเดียวเอ้ยจุ๊บเอ้ยสะท้อนกลับไม่เหมือนการแย่งกันสะท้อนเล็กน้อยนะฝั่งไม่มีใครเล่นลิงใช่ไหมตัวนั้นก็จะต้องรอเพื่อนชวนนะครับผมเพื่อนชวนเล่นไงไหนเพื่อนจะชวนเล่นก็เล่นตามไปด้วยนะครับโอเคกำลังใจส่วนใหญ่ผมกำลังใจในการลงคลิปผมจะลงคลิปประมาณจันถึงศุกร์ลงจันถึงพฤหัสสิไม่ดิอาทิตย์ถึงพฤหัสจะลงคลิป1วันละคลิปนะผมแต่ศุกร์เสาร์จะลง2คลิปวันดีคืนดีวันอาทิตย์ใจดีก็ลง2คลิปนะครับผมตกอาทิตย์นึงผมลงประมาณ9คลิปได้นะก็จะในการลงคลิปไปแล้วครั้งต่อไปชื่อเล่นจริงๆพี่ชื่ออะไรชื่อเล่นจริงๆผมมันเป็นภาษาจีนนะผมมันซึ่งมันอ่านออกเสียงค่อนข้างยากอ่ะผมจึงไม่ขอเปิดเผยแล้วกันนะมันอ่านออกเสียงยากจริงๆนะครับที่ผมเขียนเมื่อกี้คือชื่อผมนะพี่ได้คุณอายุเท่าไหร่ปัจจุบันผมอายุ19แล้วนะครับเพิ่ง19มาประมาณ2เดือนแล้วนะครับคำถามพี่เอ็นเดอร์มีแฟนหรือยังอายุเท่าไหร่อยู่จังหวัดอะไรเขาไม่ถึงแฟนของผมอายุเท่าไหร่หรือเขาถามว่าผมอายุเท่าไหร่ผมมีแฟนแล้วครับอายุของเขาอายุของเธอตอนนี้17ครับผมเขาห่างจากผม2ปีอยู่จังหวัดกรุงเทพครับผมแค่นี้พอนะครับเขาถามว่าพี่เคยคิดเลิกแคสเกมไหมขอเหตุผลด้วยนะครับผมขอสารภาพนะผมเคยครับมันคือช่วงที่ผมเล่น Team Fortress ถ้าหากใครสังเกตว่าผมไม่เล่น Team Fortress แล้วอ่ะก็มาจากเหตุผลตรงนี้ครับว่ามันเคยเป็นเกมที่มันผมยอมรับว่ามันคือเกมที่ทำให้ผมมีถึงทุกวันนี้มีฐานแฟนคลับมาจาก Team Fortress ส่วนใหญ่นะครับผมแต่สาเหตุที่ผมเลิกเป็นเพราะมันมีประมาณดราม่าเกี่ยวกับชนชั้นระหว่าง F2P กับ P2P นะซึ่งผมก็เป็นจุดเกิดประเด็นด้วยและปัญหาที่ F2P หรือเด็กเกียนเกิดเล่นเกมฟรีเนี่ยคอยตามผมตามแบบตามเลยอ่ะแล้วเมื่อผมตอนแรกตามอันนี้ผมเฉยๆคือมันมีทุกเกมอยู่แล้วผมเข้าใจไม่แต่ฝรั่งก็มีนะแต่ที่ตามหนักกว่านั้นคือตามไปแบบจะว่าไงดีอะลงในคลิปแล้วก็มาคอมเมนต์คลิปด่าคือผมไม่ชอบตรงที่แบบเขามาดูผมขอให้ผมมาทำแล้วเมื่อผมทำเสร็จก็ด่าคลิปแบบพี่ทำไมพี่ไม่เห็นตรงนั้นอย่างเช่น Slenderman อะพี่ทำไมพี่ไม่เห็นตรงนั้นพี่ตาบอดเปล่าพี่โง่เปล่าควายหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่ชอบตรงนี้มากอะแล้วบางทีก็แบบด่านู่นด่านี่คืออันนะผมทำด้วยความสุขแต่เขาเหมือนมาขยี้อะซึ่งผมก็รู้เข้าใจครับว่าเขาเป็นเด็กนะคำถามต่อไปครับผมพี่เดอร์ชอบเกมอะไรมากที่สุดครับพูดนะครับพี่เนื้อชอบเกมอะไรมากที่สุดครับผมชอบMinecraft ครับผมว่าผมชอบ Minecraft ที่สุดเลยนะไม่ได้ตั้งแต่ผมเล่นมามันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะครีเอทีฟได้สุดยอดมากตั้งแต่ผมเล่นมาคือเราสร้างอะไรก็ได้ที่เราอยากสร้างแบบเต็มที่
กับทุกสิ่งทุกอย่างครับผมเป็นคนที่ส่วนใหญ่ผมมีความคิดตอนเด็กๆไงทุกคนเคยไหมตอนเด็กๆแบบโตขึ้นผมอยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่ใช่ไหมตอนเด็กผมคิดผมอยากเป็นสถาปนิกอะโอเคแบบวิศวกรหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วถัดมาก็เป็นช่างตกแต่งภายในถัดมาก็เริ่มคิดว่าแบบมันเป็นไปได้ยากแล้วเลยเปลี่ยนแผนอาชีพนะครับชอบใครเป็นพิเศษครับไปถึงนักแคสเตอร์ส่วนใหญ่คนที่ผมชอบนะผมก็ชอบผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะเฟรนลี่กับทุกคนนะครับถึงใครจะเห็นว่าผมบางทีผมผู้หญิงก็เหอะนะผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างลงเสียง่ายนะครับถามว่าผมชอบใครเป็นพิเศษผมชอบทุกคนนะครับที่พยายามเข้ามาหาผมอะแต่ส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนเปิดประเด็นส่วนใหญ่เลยมันไม่ค่อยมีใครยอมคุยกับผมเท่าไหร่อะจริงๆมันก็มีบ้างเลยนะชอบใครเป็นพิเศษอันนี้ชอบใครผมชอบพี่กิปุรีครับผมแล้วก็ลุงวอฟคุณครูผมก็ชอบคือพี่โยชิผมก็ชอบช่วงหลังๆที่แคสเกมกันมาเนี่ยผมชอบทุกคนพี่เกนคือผมชอบหมดนึกออกไหมชอบทุกคนเลยอะถามว่าไอดอลผมก็ถามว่าไอดอลเลยดีกว่าไอดอลผมก็ลุงพีครับผมก็ชอบลุงพีมากนะครับมีใครที่ผมไม่ชอบบ้างวะไม่น่ามีนะพี่เคยชอบผู้ชายไหมครับมันก็ต้องถามว่าชอบแบบไหนชอบแบบเพื่อนก็เคยนะครับผมแต่ไม่ถึงกับชอบแบบแฟนโอเคคำถามต่อไปครับจากคือเขาถามมันยาวๆซึ่งส่วนใหญ่เขาถามคำถามซ้ำนะครับผมจะคัดตัดมาแค่ส่วนที่เขาถามแบบไม่ซ้ำใครนะครับทำไมพี่ถึงใช้ชื่อเอ็นเดอร์คุงครับแล้วพี่มี IG ไหมชื่ออะไรผมใช้ชื่อเอ็นเดอร์คุงเพราะตอนนั้นแผลผมเพิ่งถูกพี่ปุยหัดสอนเล่นไมน์คราฟต์ไงผมก็เห็นเอ็นเดอร์ตัวมันสูงดีแล้วผมก็มีคาแรคเตอร์แบบค่อนข้างสูงด้วยคิดดูสิตอนนั้นผมอยู่ประมาณแค่ม .4 อ่ะหรือม .5 เนี่ยผมสูง180เลยนะเว้ยซึ่งสูงมากๆคือผมต้องอยู่หลังแถวตลอดอ่ะพี่เกลียดอะไรมากที่สุดครับผมเกลียดอะไรมากที่สุดเหรอผมไม่ชอบแมลงสาบโอเคผมไม่ชอบแมลงสาบผมไม่ชอบพวกแบบสัตว์แบบแมลงอ่ะตระกูลแมลงตระกูลตัวเล็กๆอ่ะนึกออกไหมตัวเล็กที่มันหน้าขยักขยแงอ่ะผมไม่ชอบสัตว์ที่ขยักขยแงหมดเลยอ่ะแม้แต่ตัวที่แบบบางทีถ้าเกิดเป็นอย่างเช่นตัวน่ารักไงอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงเช่นหมาหรือแมวหรือกระต่ายอะไรพวกเนี้ยยังพอน่ารักได้ครับแต่ถ้าเป็นคือเป็นขยะขยงเนื้อออกไหมบางสัตว์บางตัวนะครับขอข้ามไปพี่คะทำไมถึงมาแคสเกมคะสาเหตุที่มาแคสเกมก็คงเป็นเพราะแบบอยากให้มีคนสนใจนะครับไม่ดูเหมือนเด็กเล็กร้องความสนใจไปเปล่าวะฮะขอถามนะครับว่าพี่กับพี่กิฟใครแก่กว่านะครับใช้คำว่าอายุมากกว่าดีกว่าพี่กิฟใครอายุมากกว่าก็ต้องพี่กิฟอยู่แล้วครับพี่ครับพี่อยู่ชั้นอะไรครับคือตอนนี้บ้านผมอยู่ประมาณ3ชั้นนะผมอยู่ชั้น2คำตอบก็คือผมอยู่ชั้น2นะครับโอเคนะครับถามจริงๆพี่รู้จักพี่กิฟพี่เกสพี่กิฟพี่นิวคุณครูพี่วอฟพี่นกได้อย่างไรกันคะในอย่างคือคิดเป็นคู่จิ้นกับพี่กิฟแทนพี่วอฟไหมคะพี่คิดว่าตัวเองจะไปถึง1ล้านซับไหมคะผมไม่คิดว่าผมจะถึง1ล้านซับนะครับผมส่วนคำถามที่2ก็ถามว่าคิดจะเป็นคู่จิ้นใช่ไหมผมเคยนะผมยอมสารภาพจริงๆว่าผมเคยนะแต่ตอนนี้ผมเฉยๆแล้วนะพี่รู้จักพวกนี้ได้พี่รู้จักพวกพี่เขาได้ยังไงครับผมจากการแนะนำครับผมคนนึงแนะนำไปอีกคนนึงแล้วคนนึงก็แนะนำไปอีกคนนึงแล้วคนนึงก็ไปแนะนำไปอีกคนนึงไปเรื่อยๆครับผมแนะนำซึ่งกันและกันอย่างเช่นผมรู้จักพี่เกดได้เพราะพี่กิจอย่างเงี้ยแล้วผมรู้จักพี่กิจได้จากการที่ผมไปเดินงานเจมอย่างเงี้ยครับผมงานที่ผมติดตามช่องพวกมัลติแลนหรืออะไรพวกนี้นะครับคลิปแรกที่พี่ทำคือคลิปอะไรและคลิปที่พี่ทำมาชอบคลิปไหนมากที่สุดคลิปแรกที่ผมทำคือMMD อ่ะแต่ถ้าพูดคลิปแรกที่ผมแคสเกมคือโปรโมทเซิร์ฟไมค์คาร์นะมันชื่อโทโฮเซิร์ฟเวอร์ซึ่งปรากฏว่าตอนนี้มันถูกปิดไปแล้วนะเพราะไม่มีตังค์จ่ายค่ารายเดือนนะครับ และคลิปที่พี่ชอบมากสุดคือคลิปอะไรครับชอบมากสุดเหรอคลิปที่ผมชอบมากสุดคือคลิปที่ผมตั้งใจตัดต่อเต็มที่ครับผมแบบตั้งใจตัดต่อแบบใส่เอฟเฟกต์จริงๆแบบดูทุกวินาทีใส่เอฟเฟกต์ไปสุดยอดอ่ะแล้วเมื่อผมดูเสร็จปุ๊บมีคนดูเยอะคนชอบเยอะคนคอมเมนต์สนุกเยอะนะครับผมชอบอย่างนั้นแบบผมชอบอย่างนั้นมากครับผมพี่แคสเกมตอนอายุเท่าไหร่ประมาณ16ปลายๆย่าง17นะครับแฟนพี่ชื่ออะไรครับชื่อเขียวครับแอดเขียวแม้พี่มียศ YT ไวจังอันนี้เป็นคำถามจากเซิร์ฟไฮพิกเซลนะผมว่าทำไมผมมียศ YouTube ไวจังเกิดจากการที่ผมส่งเมลไปขอเขาซึ่งผมเพิ่งรู้จักลุงวอบว่ามันสามารถขอได้นะครับขอบคุณวอบลาสไนท์มากครับอย่าลืมกด Subscribe ช่องเขาด้วยนะครับขอบคุณครับคำถามต่อไปไดโน่น่ารักขอบคุณครับฮาดีอาจถามเยอะไปหน่อยนะคะขอโทษหนูเป็น
อยากรู้อยากเห็นนะครับเอาเคสไหนด้วยสิเขาถามว่าทำไมพี่ถึงเป็นนักแคสเกมคะทำงานแคสเกมยากไหมสนุกไหมทำไมชื่อพี่ตอนตั้งชื่อยากไหมนึกจะเป็นนักแคสเกมจังเลยจากตัวนักเกมเมอร์นะครับผมโอเคอยากเห็นนะฮะทำไมถึงเป็นนักแคสเกมครับก็จากคำถามเก่านะครับบอกว่าเพราะอยากจะมีเพื่อนมากขึ้นครับผมอยากจะมีจุดสนใจมากขึ้นนะคำถามแรกคำถามสองทำงานแคสเกมยากไหมพี่สนุกไหมจะว่ายากมันก็ยากนะเพราะช่วงนี้ยังมีหลายชาแนลเขาจะเริ่มแข่งการแข่งขันกันไงมันจะเริ่มเด็กเริ่มแบบเอ้ยมันทำง่ายแค่คือมันถามว่าทำง่ายมันทำง่ายนะแต่ทำให้คนสนใจทำยากเพราะทุกคนเริ่มจะแข่งกันแล้วไงครับเริ่มมีช่องชาแนลทำเยอะแล้วทำไมถึงใช้ชื่อนี้ครับเราตอนตั้งชื่อยากไหมตอนตั้งชื่อผมบอกเลยนะว่าตั้งชื่อยากเพราะผมไม่ค่อยมีหัวเรื่องชื่อผมมีหัวเรื่องการออกแบบพวกแบบโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างห้องจัดให้มันดูดีอ่ะแต่ผมไม่มีหัวทางด้านการแบบตั้งชื่อตัวละครเลยอ่ะแล้วผมต้องตั้งชื่อเป็นชื่อที่ผมต้องใช้ไปตลอดด้วยนะเป็นชื่อที่ทำให้เด็กสนใจเยอะนะครับซึ่งมันเป็นค่อนข้างยากนะจุดหนึ่งเลยในการตั้งชื่อนะครับผมก็ครับทริคแอนด์อันเซอร์ก็จบแค่นี้นะครับผมก็ค่อนข้างจะสนุกดีนะซึ่งผมอยากจะให้เด็กเขามาถามเยอะกว่านี้แต่มันมีแค่นี้เองนะครับผมไม่เป็นไรนะครับก็อย่าลืมทักงาน TGS ผมไปด้วยนะครับงาน TGS ผมไปนะอย่าลืมไปเจอทักผมได้ครับผมแล้วผมเอาสินค้ามาขายก็พวกนี้เลยนะครับขายเป็นพวงกุญแจตัว20นะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นด้วยนะครับหากคุณซื้อพวงกุญแจผมจะให้กระดาษคุณมาใบนึงแล้วคุณก็กรอกแค่ชื่อนะครับผมแล้วก็เขียนว่าอยากให้ผมทำอะไรมันจะคล้ายๆกับช่วงทำอะไรดีนะของพี่การนะครับซึ่งมันถือว่าการก๊อปนะแต่ผมอยากลองทำดูอะคือผมเริ่มมีไฟอะผมอยากจะลองทำแบบอะไรที่มันดูบ้าๆดูสักอย่างนะครับผมอยากให้เด็กอยากให้เห็นผมทำอะไรก็เขียนมันนะครับไปที่หน้างานนะผมแต่หากใครที่มางานไม่ได้งานที่เจ็ดไม่ได้ก็สามารถคอมเมนต์ลงใต้คลิปได้นะครับผมโดยเขียนว่า #enderkung 100,000 subscribe นะครับโอเคครับผมสักคลิปตัวที่จะเจอใหม่งานที่เจ็ดนะผมจะได้คลิปมาด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย